โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในเผยชื่อคุณหญิงข่าวด่วนวันที่27ตุลาคม2567 19:11 น.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในเผยชื่อคุณหญิงเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทราธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าจำนวน10รายดังนี้ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษฝ่ายหน้า1พลอากาศตรีธีระเชียงทอง2พลอากาศตรีวีรพันธ์ภูวจินดา3นายอินจันบุราพันธุติยจุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า1นายประเสริฐกตัญญูตติยจุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า1นายชนชัยวรมาลี2นายชาติชายวรมาลี3นายจำลองยิ่งนึกจตุถจุลจอมเกล้าฝ่ายใน1นางสาวนภาพรพิทักษ์ผล2นางนงนุษย์อธิบดี3นางนภาพรเล้าสินวัฒนาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมพ.ศ.2567 1. จตุถจุลจอมเกล้ามีอักษรย่อว่าจอจอเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่4ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานเฉพาะฝ่ายในสตรีจำนวน150ดวงโดยจตุถจุลจอมเกล้าจัดเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติอันดับที่32ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยสตรีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจตุถจุลจอมเกล้าสามารถใช้คำนำหน้านามว่าคุณหญิงสำหรับผู้ที่สมรสหรือเคยสมรสแล้วหรือคุณสำหรับผู้ยังไม่มีสามีแจ้งนักวัดปลด8ส่งประวัติเอ็นดีเมียนมารายงานสถานทูตเอ็นดีพม่าร่ำให้ขอโทษบันเทิงวันที่28ตุลาคม2567 15:16 น.จะให้ตำรวจไปหาเป็นมาเฟียอยู่ไม่ได้นวัดไลฟ์จะส่งประวัติ ND เมียนมา H2N Elwin ทำงานอะไรในไทยพร้อมปลดแปดรายงานพฤติกรรมต่อสถานทูตพม่าในไทยดำเนินคดีหมิ่นซื้อขายมงด้านเอ็นดีพม่าร่ำให้ขอโทษไทยแรงมากนวัดอิสระไกรศรีไลฟ์สดเมื่อคืนล่าสุดพูดถึงเอ็นดีเมียนมา H2N Elwin และประกาศปลดแทซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมาหรือแตดว่าปลดไม่รู้จะเอาไว้ทำซากอะไรอย่างไรก็คงต้องให้ทางบริษัทเป็นผู้ดำเนินการเป็นทางการอีกครั้งอ่านข่าวเพ้อเจ้อนวัดส่วนกลับมิสแกรนด์เมียนมาอยากได้ที่หนึ่งแนะไปตั้งเวทีเองอ่านข่าวนวัดจวบยับทีมจัดมิสแกรนด์กัมพูชาแม้กดรอบเหมือนฉากกั้นส้วมฟิลขาดเรื่องเรือควรจะกลับประเทศภายในพรุ่งนี้กลับไปได้แล้วกลับไปเลยเรียกคนมารับที่สนามบินด้วยอยากรู้ว่าใครจะมารับแฟนคลับหรือตำรวจไม่ควรจะมาเพ่นพ่านวุ่นวายอยู่แถวนี้มิสแกรนด์เมียนมานี่นี่ผมก็เอ็นดูทุกวันนี้ก็ใช้งานกันอยู่ตลอดมิสแกรนด์พม่า
เราค่อนข้างใกล้ชิดเอ็นดูตลอดเวลาแต่นี่มันเยอะเกินกว่าที่เราจะเข้าใจเบื้องต้นปลดเดี๋ยวจะเรียกนีนี่มาทำงานเพิ่มแต่สงสัยว่าเขาจะอยู่ทำไมเมืองไทยหมดหน้าที่การประกวดแล้วแต่ก็ควรกลับประเทศได้แล้วที่ไม่อยากปลดเพราะเห็นว่าอายุยังน้อยกลัวถูกลวงถูกหลอกให้เชื่อหลงผิดแต่ณตอนนี้คงปลดแน่นอนอยู่แล้วครั้งนี้ผิดหวังกับการกระทําของสองคนนี้มากทั้งการพูดการรีแอคการกระทําใดๆที่มั่นใจเกินไปผมจะส่งหลักฐานและรายละเอียดให้สถานทูตเมียนมาตอนนี้คุณเฮดสปีชใส่ร้ายผมให้ร้ายองค์กรไปเรื่อยถือเป็นการหมิ่นประมาทจะยื่นหนังสือกับสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยให้ทั้งสองคนไปอธิบายกับสถานทูตว่าอยู่ในประเทศไทยทำไมถ้าอยู่นานและบินเข้าออกบ่อยๆคุณมาทำอะไรที่นี่คนมีความคิดแบบคุณไม่ควรอยู่ประเทศไทยหรือไม่ผมขอแจ้งความเอาไว้ผมเริ่มไม่ไว้ใจคนในกลุ่มของคุณทั้งหมดจะเอาคลิปที่คุณอุ้มมีกี่คนจะส่งให้ตำรวจเป็นหลักฐานเป็นการกระทำอุกอาจอาจทำให้เกิดปัญหาถ้าเขายังอยู่ในเมืองไทยแล้วใช้วิธีอุ้มแบบนี้กับใครจะอันตรายผมก็กลัวอันตรายผมขอแจ้งความผมรู้ว่าคุณวางมัดจำเช่าบ้านทั้งหลังที่ไหนเดี๋ยวให้ตำรวจไปเคาะประตูบ้านให้แค่อยากรู้ว่าอยู่ทำไมถ้าเป็นมาเฟียอยู่ไม่ได้พฤติกรรมคุณเหมือนมาเฟียประกวดเสร็จแล้วกลับบ้านได้แล้วคนที่ด่าคนอื่นคือผมและทีมคนที่เหยียดหยามองค์กรในประเทศไทยผมคงไม่มีเกียรติจะต้อนรับคนอย่างพวกคุณใครพบเบาะแสคนในคลิปอุ้มแจ้งตำรวจด่วนเพื่อความปลอดภัย H2 รีบกลับไปเลยหรือกลับไม่ได้อีกนี่ก็โจทย์เยอะด้าน ND เมียนมา H2 and Elwin Live ผ่าน TikTok น้ำตานองหน้ายกมือไหว้ขอโทษไทยพม่าและสื่อต่างๆที่ได้กระทำพฤติกรรมเหมือนไม่มีมารยาทแต่ยืนยันไม่เคยไร้มารยาทกับใครขอโทษทำให้ภาพพม่าดูไม่ดียอมรับว่าผิดไม่ควบคุมอารมณ์เนื่องจากตั้งใจกับงานนี้มากๆทุ่มเงินกว่า $20,000 เพื่อน้องแตดบทบรรณาธิการเสียดายข้อสังเกตประเด็นร้อนวันที่27ตุลาคม2567 19:20 น่าเสียดายที่สภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบกับข้อสังเกตในรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่มีมติตั้งขึ้นมาแต่แรกที่ประชุมลงมติเมื่อวันที่24ตุลาคมด้วยคะแนนเสียงไม่เห็นชอบ270เสียงเห็นชอบ152เสียงงดออกเสียง5เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงโดยที่พรรคเพื่อไทยลงมติเห็นชอบเพียง11เสียงทำให้ข้อเสนอแนะต่างๆที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาและสรุปความเห็นให้ดำเนินการและไม่ดำเนินการไม่อาจเป็นผลนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้จากนี้ไปจึงเป็นเพียงส่งรายงานฉบับนี้ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบเท่านั้นไม่มีผลหรือข้อผูกมัดใดๆสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในข้อสังเกตที่คณะกรรมาธิการมีความเห็นไว้ผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการชุดนี้มีหลายหน่วยงานที่ได้ตั้งข้อสังเกตไว้เช่นคณะรัฐมนตรีสำนักงานศาลยุติธรรมสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยมีฐานการพิจารณาว่าสังคมไทยอยู่ในความขัดแย้งมานาน
การนิรโทษกรรมจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลจะนำมาซึ่งความปรองดองและทำให้สังคมคืนสู่สภาพปกติแต่ฐานความผิดเกี่ยวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110และมาตรา112นั้นยังเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวและเป็นเรื่องความมั่นคงแห่งรัฐขณะที่ความผิดในประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ฐานฆ่าผู้อื่นและมาตรา289ฆ่าผู้อื่นโดยมีเหตุฉกรรจ์ไม่ถือว่าเป็นคดีที่อ่อนไหวทางการเมืองผู้ก่อเหตุต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตให้ดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำที่มีแรงจูงใจทางการเมืองว่าเป็นความผิดอาญาโดยเนื้อแท้หรือเกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองแต่มีฐานความผิดอื่นประกอบกรณีที่คดีอยู่ในชั้นสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องของอัยการให้พิจารณาว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนหรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือประเทศหรือไม่กรณีที่คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอาจใช้ดุลพินิจเลื่อนคดีหรือจำหน่ายคดีชั่วคราวและอาจใช้ดุลพินิจพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวแทนการคุมขังก็ได้แต่เมื่อสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบเสียแล้วก็เท่ากับปิดหนทางสร้างความสมานฉันท์และปรองดองจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมานับ10ปีดังนั้นทุกฝ่ายต้องเร่งแสวงหาแนวทางและวิธีการอื่นเพื่อคลี่คลายลงให้จงได้